ซอกนิ้วอ่ะมันจะบวมด้วยในซอกอ่ะกดในซอกแล้วก็ให้แรง1 2 3 4 5 6 7 8มันเป็นกันเยอะนะไอ้ที่อยู่ในซอกเนี่ยมันเป็นกันเยอะที่อยู่ในซอกเนี่ยแล้วมันจะบวมได้เนี่ยเจ็บไหมเราเรียกว่าซอกนิ้วเอ็นระหว่างในซอกนิ้วน่ะมันจะมีเอ็นเนี่ยระหว่างนิ้วนี่ก็ไม่เป็นเท่าไหร่มันเป็นระหว่างนิ้วเนี่ยนิ้วไอ้นิ้วสองกับนิ้วสามเนี่ยนิ้วสามกับนิ้วสี่ระหว่างนิ้วกลางแล้วนี่นิ้วชี้ไม่ได้ลุงไอ้ขาไอ้เท้าไม่มีนิ้วชี้นะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เท้าชี้ก็เลยนิ้วสองนิ้วสองนิ้วสามนิ้วสี่นิ้วก้อยนิ้วโป้งได้บางคนเรียกว่านิ้วเท้านิ้วชี้เท้าไม่ได้นะพูดไม่ทันเลยพูดไม่ทันใช่นิ้วสามเหมือนนิ้วสี่ไม่มันระหว่างช่องซอกนิ้วเนี่ยช่องไหนช่องสามช่องสี่ใช่ถ้าลุงไปรับยารับยาช่องสามช่องสี่ไม่ได้นะมันไกลต้องรับยาแถวๆนี้พอแล้วเห็นไหมเริ่มน้อยลงแล้วมันจะมีผลถึงใต้เข่าไว้คุณหมอก็เราเขย่งไงมันเขย่งไม่ได้ไงมันก็ทําให้เป็นใต้เข่าอ่ะมันมีอยู่วันหนึ่งมันมีอยู่วันที่อากาศมันหนาวอ่ะแล้วมันปวดมันก็เลยมันแรบขึ้นมาถึงนี่เป็นใต้เข่ามันก็แบบเป็นแทงไหมฮะไม่เป็นไรเลยนิ้วสามดึงดังเลยใช่นิ้วสามดึงดังนิ้วสองดึงไม่ดังครับ